สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับตาทิพย์เมื่อเอ่ยถึงเรื่องผีๆสาสางขึ้นมาในหมู่เพื่อนฝูงรับรองว่าจะต้องทั้งเชื่อและไม่เชื่อว่าผีมีจริงรวมทั้งคนกลัวผีกับไม่กลัวผีแต่ส่วนมากมักจะเชื่อและกลัวนะครับหลายๆคนยอมรับว่าไม่เคยเห็นผีเลยสักครั้งเดียวแต่ก็กลัวผีเป็นชีวิตจิตใจแม้แต่คนหนุ่มๆสาวๆทันสมัยก็ยังพูดจาตามยุคสมัยบอกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่อยากจะเจอที่สุดกลัวนั่นแหละครับส่วนคนไม่กลัวผีก็บอกว่าเรื่องผีเป็นเรื่องเลวไหลเอาไว้หลอกเด็กพิสูจน์ก็ไม่ได้ไม่มีตัวตนถูกเผาเป็นเท่าฐานหมดแล้วผงธุลีจะยังมีฤทธิ์เดชอะไรอีกล่ะวันนี้ผมมีเรื่องน่าขนลุกขนพองมาเล่าให้ฟังและให้ท่านช่วยพิจารณาว่าผีมีจริงหรือไม่สมัยเด็กๆผมอยู่แถววัดสิงห์ย่างบางพลัดลงสะพานกรุงธนผ่านภัตตาคารเรือนแผ่แล้วเลี้ยวซ้ายที่นั่นมีชายชราอายุ60เศษชื่อตาเขื่อชอบนั่งสดเหล้าโรงอยู่ที่ม้ายาวหน้าบ้านมองดูผู้คนผ่านไปมาเด็กๆวิ่งเร่นเกลียวกราดในตอนเย็นชาวบ้านลือกันว่าแกเคยบวชอยู่ที่วัดโอทาเตียนมีตาทิพย์จากวิปัสสนากรรมฐานจนสามารถเห็นวิญญาณต่างๆได้อย่างชัดเจนเหมือนเรามองเห็นคนเป็นๆ นี่เองเมื่อศึกหาลาเพศมาได้ครอบครัวกอบประกอบอาชีพค้าขายกระทั่งมีฐานะมั่นคงและชราแล้วจึงวางมือให้ลูกหลานทำการงานต่อไปตาเขื่อรูปร่างผอมสูงผมขาวโพลนชอบนุ่งกางเกงแผ่กับสวมเสื้อคอกลมเป็นคนแก่ใจดีรักเด็กๆในย่านนั้นเหมือนเป็นลูกหลานมีขนมแจกบ้างมีของเล่นแจกบ้างบางวันก็ควักสตางค์ให้เด็กๆไปซื้อขนมกินตาคือมักจะยิ้มมากกว่าพูดแต่บทจะพูดขึ้นมาก็มักจะพูดยืดยาวผมเคยถามแกว่าเขาว่าตามองเห็นผีจริงๆหรือโอ้ยเยอะแกตอบยิ้มยิ้มมองนั้นมองนี่ตามเคยรอบรอบตัวเรามีเยอะด้วยโบราณถึงสอนว่าจะทำอะไรไม่ดีไม่งามให้รู้จักอับอายผีสางเทวดาเพราะถึงคนจะไม่เห็นแต่ผีสางเทวดาก็เห็นผมหันซ้ายหันขวาสายตาแก่แต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากคนที่เดินผ่านไปมาเท่านั้นเองตาเห็นอะไรล่ะครับก็วิญญาณนะสิมากมายพอๆกับคนเรานี่เองบางทีมากันแน่นเชียวแทบจะชนกันด้วยซ้ำนั่นยายกิ่งกับยายก้อยโน่นตาแช่งกับลุงชื่นพออันกับแม่อ่อนอ้าวเป็นไงมั่งเจ้าเปี๊ยกโดนรถชนตายแล้วยังวิ่งชนตามเคยนั่นเองตาคือพูดกับใครที่อยู่ข้างๆผมแถมเอื้อมมือไปลูบไล้อากาศว่างเปล่าแต่ท่าทางคล้ายกับกำลังลูบหัวเด็กอยู่ไม่มีผิดเล่นเอาผมเนี่ยขนลุกซ่าไปเลยจนถึงวันเกิดเรื่องหน้าขนหัวลุกที่ผมไม่มีวันลืมได้เลยจนวันตายตาคือแจกเงินเด็กๆไปซื้อขนมแล้วแต่ผมเห็นแกนั่งเงียบๆซึมๆเป็นเชิงว่าไม่อยากพูดหรืออาจจะเริ่มเมาแล้วก็ได้จำได้ว่าไกลคำอากาศฤดูหนาวเยือกเย็นตาเขื่อหันไปทางปากซอยขมวดคิ้วจนผมมองตามเห็นคนเดินผ่านไปมาตามปกติเช่นทุกวันมากกันเยอะแยะเชี่ยววันนี้แกออกชื่อตามเคยบางคนผมไม่รู้จักแต่บางคนก็พอจะรู้ว่าตายไปแล้วจนได้ยินเสียงตาเขื่อดังขึ้นอีกว่าอ๋อเจ้าหลาดก็มาด้วยหลาดไหนละตาผมหันไปมองหน้าแกลุงหลาดช่างไม้หรือเปล่าเออก็เจ้าหลาดนั่นแหละไอ้หนูเอ้ย
แกถอนหายใจยาวคราวนี้ผมแน่ใจว่าตาเครือเมาแล้วเพราะลุงหลานยังไม่ตายแถมผมยังมองไม่เห็นลุงหลานเลยจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นถึงได้ข่าวว่าลุงหลาดหรือหลาดช่างไม้โดนรถชนตายที่บางแคเมื่อเย็นวานนี้เองไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าตาเครือมีตาทิพย์จริงๆแม้ว่าผมจะไม่ได้เห็นวิญญาณด้วยตัวเองแต่เรื่องนี้ทำให้ผมขนหัวลุกอยู่นานนึกแล้วยังน่ากลัวมิหายคุณผู้ฟังช่วยพิจารณาด้วยครับผีมีจริงหรือไม่จริงชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ